สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมหอการค้ากลัวชุมนุมยืดเยื้อฝ่ายอสังหาขอ8พรรคเชียร์เศรษฐาชิงแทนพิธาเมื่อวันที่13กรกฎาคมสำนักข่าวดังรายงานว่านายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2566ถูกรายการปรับดีขึ้นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ระดับ 56.7 จาก 55.7 ในเดือนก่อนหน้าและการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่13และดัชนีสูงสุดรอบ40เดือนนับจากเดือนมีนาคม2563นายธนวัฒน์กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันที่13กรกฎาคมถือเป็นตัวชี้วัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากแรงกดดันด้านการเมืองภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างจับตาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะหากไม่มีรัฐบาลหรือจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าการใช้งบประมาณของภาครัฐจะถูกเลื่อนออกไปและมีผลต่อทิศทางการลงทุนเบื้องต้นประเมินว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลยังอยู่ในเดือนสิงหาคมกันยายนผลกระทบต่อเศรษฐกิจคงไม่รุนแรงเพราะถือว่าในกรอบเวลาสามารถเดินหน้างบลงทุนต่างๆได้ทำให้เอกชนวางแผนลงทุนได้ต่อแต่หากจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปจนถึงเดือนตุลาคมการใช้งบประมาณจะถูกเลื่อนออกไปในช่วงไตรมาส 2/2567จะส่งผลกระทบการขยายตัวเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหากไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับเหตุผลของรัฐสภาว่าเป็นเหตุผลได้อาทิจำเป็นต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่หรือหากกรณีเลวร้ายนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลทั้งหมดจะนำไปสู่ความรุนแรงการเกิดการชุมนุมประท้วงว่าจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่หากไม่มีภาพความรุนแรงจนเกิดความเสียหายต่อภาคการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2566หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปมีโอกาสนักท่องเที่ยวจะหายไปเหลือแค่1ล้านคนต่อเดือนจาก2ถึง3ล้านคนต่อเดือนหากการชุมนุมยืดเยื้อกว่า6เดือนนักท่องเที่ยวจะหายไปครึ่งนึงหรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวหายไปรวม10ล้านคนหรือสร้างความเสียหายทำให้สูญเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจกว่า 2-5 แสนล้านบาทและกระทบ GDP ประมาณ 1% ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมชะงักลงแต่เชื่อว่าเหตุความรุนแรงจุดนั้นจะไม่เกิดขึ้นนายธนวัฒน์กล่าวนายวรวุฒิกาญจนกุลกรรมการกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและประธานบริหารบริษัท W House จำกัดกล่าวว่าที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกไม่ผ่านการโหวตรอบแรกในการประชุมรัฐสภาถือว่าไม่เหนือความคาดหมายที่สว.จะงดออกเสียงดังนั้นการโหวตครั้งที่2ในวันที่19กรกฎาคมนี้ทั้ง8พรรคการเมืองที่เซ็น MOU จะตั้งรัฐบาลด้วยการต้องกลับไปคุยกันใหม่ส่งชื่อแคนดิเดตนายกคนใหม่เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างชาติที่กำลังเฝ้าดูอยู่และเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศเพราะหากตั้งรัฐบาลช้ากระทบต่อการลงทุนและงบประมาณปี2567ทำให้ไม่มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผมว่าการโหวตรอบ2ไม่น่าจะเสนอชื่อคุณพิธากลับมาอีกแล้วเพราะดูจากท่าทีในรอบแรกแล้วคงจะผ่านด่านสว.ยากยกเว้นว่าสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เพิ่มทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคันลองทางพรรคก้าวไกลเองต้องให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้ามาในรอบ2นี้ซึ่งมี3คนคือคุณแพทองธารคุณเศรษฐาคุณชัยเกษมซึ่งตอนนี้ที่มองว่ามีโอกาสมากสุดคือคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนักธุรกิจมีความรู้ความสามารถส่วนคุณชัยเกษมสุขภาพไม่ค่อยดีขณะที่คุณแพทองธารอายุยังน้อยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ